เรือนในเขตพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวังเรือนเจ้าจอมเง็กเรือนเจ้าจอมเง็กอดีตเรือนเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋วกปิตถาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตพระราชฐานชั้นในตัวเรือนทอดยาวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกหน้าแถวเต็งในเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสูง2ชั้นทาสีขาวหน้าต่างสีเขียวลักษณะอาคารเป็นรูปตัวยูสถาปัตยกรรมตะวันตกตกแต่งประดับด้วยลายไม้ฉรุกันสาดและชายหลังคาแบบลายขนมปังขิงลักษณะเด่นคือมีหน้าต่างรอบอาคารแบบบานเฟียมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นเรือนของเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋วกปิตถาพระสนมเอกในพระองค์ต่อมาเมื่อเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋วถึงแก่อนิจกรรมก็เป็นเรือนของเจ้าจอมเง็กพระสนมในรัชกาลที่5สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าใช้อาคารนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารสถานศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเรือนเจ้าจอมเง็กตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีตำหนักของเจ้าจอมมารดาพระมเหสีพระชายาต่างๆเขตนี้ห้ามผู้ชายเข้าหากจะเข้าต้องมีโขลนคอยดูแลอยู่ตลอดโขลนคือหญิงที่คอยกำกับดูแลความเรียบร้อยในเขตพระราชฐานชั้นใน